วัสดีครับ FC ทุกคนแต่ตอนนี้ได้เวลาตัดดอกไฮเดรนเยียแล้วครับได้เวลาตัดไฮเดรนเยียแล้วตอนนี้อลังการเต็มที่แล้วคืนช้ากว่านี้หน่อยก็แห้งร่วงโรยไปตอนนี้ดูสิกำลังอลังการเต็มที่เลยไปมาตัดด้วยกันครับมาตัดด้วยกันหลากหลายสีข้างหลังก็มีตอนนี้อยู่หน้าบ้านครับรถราจะเสียงดังไปหน่อยนะหน้าบ้านสักพักแกพาไปตัดเอาหลังบ้านกันนะตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเนาะดีก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปนี่ข้างหลังก็มีเยอะแยะเลยได้หน้าบ้านสีม่วงสีฟ้าพอก่อนนะเดี๋ยวพาไปหลังบ้านกันเอาสีอื่นกันต่อหลังบ้านกันครับหลังบ้านก็มีเยอะแยะนี่ก็สวยนะขาวนวลนวลอมม่วงหน่อยๆสีสันสวยตรงบริเวณนี้ดอกจะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ดอกนี้สวยได้ใจมากเลยดอกของเขาได้ใจเลยจัดกรีบเรียงกรีบที่สวยด้วยม่วงเข้มเข้มหน่อยเนาะม่วงเข้มเข้มหน่อยนี่ลุงจะพาตัดเอาแต่เฉพาะดอกที่สวยสวยกับงามดอกพันธุ์แปลกๆจะไม่เอาเท่าไหร่หรอกพันธุ์แปลกๆเขาไม่ค่อยเข้ากับดอกใหญ่ๆดอกพันธุ์แปลกๆดอกใหญ่ๆที่กลืนไปหมดเลยสวัสดีครับป่ะมาบุกป่าครับบุกป่าตัดดอกไฮเดรนเยียไปด้วยกันครับในส่วนหลังบ้านเนาะมาตามมาบุกป่าด้วยกันปีนป่าก่อนบุกป่าสีสวยๆนวลนวลสวยๆนวลนวลไปสักพักจะพาไปตามมาตัดตรงจุดที่อื่นกันต่อเนาะจุดนี้ก็มีเยอะแยะแล้วจุดนี้ไปลุงก็ใส่ตะกร้าก่อนเนาะเป็นยังไงตะกร้าของเราเอาหนักใส่ตะกร้าใหญ่ๆหน่อยวันนี้พูดทางใหญ่ๆหน่อยคือถังเล็กๆไม่ได้เต็มหมดเต็มเร็ววันนี้ยาวให้จุใจเลยครับตัดวันละครั้งสุดท้ายด้วยคราวนี้ไม่นานเขาก็จะร่วงโรยไปแล้ว
นี่ตอนนี้เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วหาสีชมพูใส่ด้วยกันชมพูได้ขาวแล้วจุดนี้เป็นไงบ้างจุดนี้มีหลายจุดครับหลังบ้านมีหลายจุดเลยจุดนี้ก็สวยนะดิจุดนี้ลายสีลายสวยงามมากเลยที่ลายที่ลุงถ่ายทำให้ดูเมื่อวานนี่แหละพันนี้สวยดีเดี๋ยวขอสักสองสามดอกนะรวมกันไปสีขาวนี่ทำไมสีขาวพันสีขาวนี่พันนี้จะไม่ค่อยเหมือนกันนะพันนี้จะปลูกง่ายมากเลยขึ้นง่ายมากยังไงพันสโนว์ไอซ์ที่ลุงให้ดูเมื่อวานเนี่ยท่านนี้ลักษณะดอกแก่ยาวขึ้นมาหอมแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะหอมด้วยลองตัดไปด้วยกันดูสีขาวสีอื่นไม่มีอ่ะพันนี้มีสีขาวอย่างเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เยอะไปตรงไปหาตรงจุดกันใหม่กันต่อจุดใหม่ก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวจุดดอกเจ้าแอร์กับแพนครับแอร์กับแพนดอกแอร์กับแพนสีสวยสีขาวก็มีใครชอบพันนี้บ้างครับพันนี้ดอกเล็กๆจุ่มๆเล็กๆเป็นจุ่มไปจุ่มก็หากันก็สวยดีนะลุงจะคงจะไม่ตัดไปดอกตัดไปหรอกเพราะว่ามีดอกช่อใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเราจะมากลบหมดตัดไปรวมกันแล้วคงจะไม่สวยครับเลยเอาแยกไว้ก่อนตรงนี้ดีกว่าเนาะเราไปหาตัดเอาดอกใหญ่ๆแล้วยี่ห้อพันคล้ายๆกันดีกว่าครับพันนี้ถึงช่อใหญ่ๆไปหน่อยแต่ดอกเล็กไปแล้วก็เดินโดนดอกใหญ่กลืนไปหมดแต่สวยนะลุงก็ชอบนะพันนี้ต้นใหญ่เลยครับเก่าแก่ต้นนี้นะอายุอนามประมาณ20ปีได้ต้นนี้นี่ต้นนี้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่เวลาลมพัดมานะต้นไม้ใหญ่นี่หักลงมาทับตั้งหลายครั้งแล้วป่ะไปดูจุดต่อไปกันหลังบ้านครับหลังบ้านตรงนี้ก็เป็นที่ฝังลูกหมาครับลูกหมาหมามาเลี้ยงไว้นานแล้วฝังไว้ตรงนี้นานแล้วนะ10กว่าปีแล้วตรงนี้ตื่นฝังลูกหมาต้นก็สวยแต่ดอกไม่เยอะปีนี้ดอกก็ติดเดียวสีสวยดีอยู่ข้างๆแอกแพนเดสนี่เป็นที่นิยมของผึ้งจริงๆผึ้งชอบจริงๆเลยสีม่วงๆนี่ไอ้กระแพนดัดเสียงนกแก้วบินตามก้นแล้วนะเสียงนกแก้วหิวข้าวเดี๋ยวสักพักก็กินข้าวนกแก้วมารอยละทุกครั้งที่เห็นลุงลงมาหลังบ้านนะตามคนแหละนกแก้วนี้เนี่ยนี่ก็หลุมที่สองครับลุงลูกหมาที่สองหมาเอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกก็แหละเป็นลูกเป็นเต้านะอันนี้ฝังไว้ตรงนี้15ปีแล้วครับ15ปีแล้วนี่ลูกสาวครับ
มาฟังไว้ก็เป็นโรคหัวใจตายอายุปีกว่าๆ2ปีกว่าๆแล้ว2ปีกว่าๆไปไปดูต้นไม้ต้นไม้เราดูกันเนาะลูกสาวไว้ตรงนี้เฮ้ยต้นไม้เราตรงนี้สวยดีเห็นมั้ยไปตัดดอกไฮเดรนเยียพันธุ์นี้สัก 2-3 ช่อเนาะสีฟ้าๆอมขาวสักหน่อยฟ้าอ่อนๆจะตัดนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเราไปจุดสีชมพูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไปตามมาจุดสีชมพูนะครับผมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลุงเราใส่ตะกร้าก่อนตะกร้าเตรียมแล้วเนี่ยเริ่มเตรียมแล้วได้สีขาวสีฟ้าสีม่วงยังไม่ได้เท่าไหร่จะเอาสีชมพูกับม่วงนั้นก็พอแล้วเนาะได้เยอะแยะเยอะแยะขึ้นบันไดขึ้นบันไดตอนนี้อยู่ในสวนหลังบ้านครับตอนนี้สวนหลังบ้านอยู่ดูยังทำความสะอาดไม่เสร็จสักทีใบไม้ต้นไม้ร่วงหล่นหล่นร่วงเต็มไปหมดเรากระถางต้นนี้เป็นไงบ้างต้นนี้สีม่วงนี้ตัดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยดอกยังเยอะอยู่เลยนะเอาสักหน่อยเนาะเอาสักหน่อยสักหน่อยสิตายนี่เราก็ได้เยอะแล้วนั่นสิของเราก็อยู่นี่สีม่วงค่อยไปเอาสีชมพูต่อฟองฟ้ากันเต็มหมดเลยทีนี้เนี่ยสียังไม่ดูไม่ยังไม่เห็นสีชมพูกันเลยก็แต่สีม่วงกับสีฟ้าอยู่นี่สีชมพูอยู่ใกล้ๆกับข้างๆกันเองป่ะตามมาดูสีชมพูกันเลยสีชมพูเราอยู่ตรงไหนชมพูอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีชมพูอยู่นะดอกใหญ่เลยก็เริ่มเลยตรงนี้เราตัดแล้วล่ะปล่อยไว้นานเมื่อเกิน 3-4 วันครับเหี่ยวไปเนี่ยที่ดอกนี้ก็สวยนะดูสิไปจริงๆเอาเดี๋ยวเอาสีชมพูก่อนตัดสีชมพูก่อนดีกว่าเนาะหมดเลย
ได้แล้วสีชมพูก็ได้ดูสิโอ้ยชมพูเราคนนี้สดใสสดสวยเลยโอ้ม่วงก็ได้แล้วฟ้าก็ได้ลูกใส่ตะกร้ากันนะเอาให้จุใจไปเลยครับตอนนี้ให้จุใจไปเลยครับเพราะว่าจะไงไงก็จะหมดหน้าหมดฤดูของเขาแล้วตะกร้านี้ให้ล้นไปเลยโอ้ หนักไป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 ได้ดูสิพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมบอกแล้วว่ามาตักกับลุงคราวนี้ต้องให้จุเอาให้จุใจไปเลยเห็นไหมยังไม่พอนะต้องเอาอีกตัดอีกกันอีกยังไงบ้างดูพันนี้ดิที่ลุงเล่าให้ฟังเห็นไหมพันนี้เห็นไหมพันสโนว์ครับสโนว์ไอซ์ครับสโนว์ไอซ์พันนี้ดูสิลักษณะดอกจะยาวยาวหน่อยนะยาวยาวหน่อยสวยลุงก็ชอบนะนี่ลุงเอาตัดใส่ในแยกพันธุ์มาใส่กระถางเล็กๆนี่ไว้เมื่อปีกลายเนี้ยนี่เมื่อปีกลายนี้สวยงามเลยนะดอกเขาสวยดีน่ารักดีพันธุ์นี้ก็สวยนะพันธุ์นี้ดูดิพันธุ์นี้ก็สวยดีเห็นไหมออกดอกแรกด้วยให้เห็นก็จะตัดไปเราก็ไม่เยอะแล้วเนาะเราไม่เยอะแล้วเราใส่กระถางไว้ตรงๆนี้ดีกว่าเราก็ได้เยอะแล้วจะหาไม้มาคานไว้นี่สีพันแปลกๆไงพันแปลกๆนี่ให้สีนี้มาก็สวยแล้วนะสีของเขาสวยงามชมพูอมม่วงเนาะอมม่วงหน่อยๆปะจะตัดเอาสักเพิ่มใส่สักหน่อยหนึ่งเนาะเพิ่มสักหน่อยหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนี่บริเวณที่ลุงสะสมไว้บริเวณนี้ข้างหลังก็มีอีกนั่นนะถ้าถึงฤดูดอกไฮเดรนเจียก็ดอกมาเยอะแยะหมดเลยตรงนี้เราก็ไปตะกี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรือนเก็บอะไรซ่อมแซมกับซ่อมแซมอะไรต่างๆหลังบ้านละมาสิ้นสุดหลังบ้านตรงนี้นี่ดอกกระเทียมเรานะดอกกระเทียมตัดไว้โชว์ในห้องอ่ะสวยงามเลยแหละเป็นดอกไม้แห้งก็สวยดอกไม้แห้งเคยทำมาแล้วสวยดูมุมกินเหล้าของลุงดิมุมนั่งพักผ่อนครับมืดหมดเลยเข้าไปในยุงเยอะเลยนะยุงเป็นไม้เลื้อยครับไม้เลื้อยมาทำเป็นซุ้มไว้เวลาถึงเดือนฤดูสับฤดูออทอมประมาณเดือนมิถุนาจะเป็นสีเหลืองส้มอลามมันเลยตรงนี้บริเวณตรงนี้มุมนั่งกันนั่งจุ๊บๆๆๆหวานๆกันไปกลับไปที่เก่าแล้วเดี๋ยวดอกไฮดอกเอกแพนเดสนี่ก็นะเริ่มออกดอกได้แล้วเอกแพนเดสเป็นนิยมของหมือพึ่งครับพึ่งชอบนี่
แค่เปลี่ยนสอดของเขาถึงชอบจริงนี่ตรงนี้พันแปลกก็มีแต่ตรงนี้พันแปลกแต่มีเยอะแยะอยู่ลุงคิดว่าจะเอาตัดสีขาวใส่สักหน่อยเนาะแกมสีขาวลงไปหน่อยนึงก็คงพอแล้วล่ะเราก็ได้เยอะแล้วนี่ไปเยอะเลยเหลือสีขาวสีม่วงสีม่วงก็ยังไม่ถึงได้ได้ไม่มากเลยเดี๋ยวรอสีขาวดีก่อนเนาะกับม่วงอีกรอบหนึ่งบ้างพอแกเนี่ยทุกคนนะเด็กฝากคืนนี้ลูกยอนตัดเอามาใส่ใจกันครับไม่ได้ไปยังไงผู้ถังมาเลือกไปดิได้มา2แกงกันใหญ่ๆครับแกงกันใหญ่ๆแล้วจะไม่มีที่วางแล้วนี่ใช่แกงกันไม่พอแล้วนี่เต็มแล้วนี่ก็เต็มละเต็มแล้วเนี่ยนี่ก็เต็มนี่ก็เต็มเดี๋ยวเริ่มก็เต็มแล้วนะสวยสวยดีผมชอบเลยสวยสวยเข้าแกงกันก็ได้สามแกงกันพอแล้วเนาะเนื้อสวยแล้ว
ากนั่นสวยแล้วจ้ะคันนี้ก็ใช้พอแล้วเนาะไปโอเคครับผมหวังว่าคงชอบกันเนาะขอบคุณที่มารับชมรับตามดูชมกันจนจบหวังว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ